ต่อข่าวกันค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะมีเหตุลูกทรพีคลั่งยาใช้เขียวตัดปาล์มฟันพ่อเสียชีวิตนะคะแล้วก็มาบอกแม่นะคะว่าได้ฆ่าเขาตายแล้วล่าสุดในตำรวจตามจับกุมได้แล้วนะคุณผู้ชมคะที่เรารายงานไปค่ะตอนเที่ยงครึ่งเมื่อวานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสภ.วังจันทร์เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้เจออาวุธมีดยาวประมาณ20 เซนติเมตรตกอยู่ในพุ่มหญ้าห่างจากที่เกิดเหตุไม่มากนักนะคะแล้วก็ติดตามตัวเขาได้แล้วในที่สุดนะคะลูกทรพีที่ว่านี้ชื่อนายรณชัยหรือนายโมอายุ30 ปีค่ะตรวจสารเสพติดก่อนไม่เจอนะคะไม่เจอในร่างกายเดี๋ยวต้องตรวจประวัติการป่วยต่อนะคะเบื้องต้นโดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทีนี้ถามเขาค่ะว่าทำทำไมพอหลังจากที่เอามาสอบปากคำนะคะเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะเขามีสติดีนะเขาถือเขียวไปแล้วพลาดไปบาดหน้าพ่อแต่ตอนนั้นพ่อยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่ตายซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเอาหนังสติ๊กมาไล่ยิงเขาก่อนเลยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ไปทานทะเลาะกันเรื่องน้ําแล้วก็โดนพ่อด่านะคะเรียกไอ้เรียกเขาแบบไอ้อะไรขึ้นไอ้คือแบบนี้ตอนนั้นแล้วเห็นว่าพ่อเมายืนยันว่าเขาไม่ได้เมาพ่อน่ะเมาฟังเสียงคนก่อเหตุหน่อยนะคะขออนุญาตครับอันนี้ผมถือเคี้ยวแล้วก็บาดท้องพ่อเฉยครับแต่พ่อมีชีวิตอยู่ครับแล้วเราทำไปเพราะอะไรเราทำไมบาดพ่ออย่างนั้นพ่อหนักเจ๊กแล้วยิงผมครับทะเลาะอะไรกันตอนนั้นทะเลาะเรื่องน้ำแบบว่าแบบโอเคเมาไหมขอหน่อยนะพ่อเมาแต่ผมไม่เมาครับขออนุญาตครับแล้วเราเสพมั้ยไม่เสพครับไม่เสพแต่พ่อผมมีชีวิตอยู่นะครับแต่ด่าว่าไงนะด่าว่าไอ้โมไอ้โมอย่างนี้เหรอครับแล้วเราก็โกรธเลยอย่างนั้นนะคือตรวจหาสารเสพติดในร่างกายแต่ไม่เจอนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าพูดจาดูแปลกๆดูวกไปวนมาดูแปลกๆอะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยดูไม่สำนึกผิดนะแล้วเอาแต่พูดว่าพ่อเขายังไม่ตายพ่อเขายังมีชีวิตอยู่แต่พ่อเขาตายแล้วนะคะเหตุการณ์นี้นะเสียชีวิตนะคะพ่อเขาคือในเปล่งนะคะตอนนี้ศพก็ตั้งอยู่ที่วัดคลอง18ตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครับ